จุบเรียบส่วนเนี่ยต่อขึ้นเนี่ยบัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของหัวข้อ22-01นะครับบทที่22เรื่องคุณทำอะไรหลังตื่นนอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังรอบหนึ่งแล้วเราก็มาแปลด้วยกันนะครับรวลปรึกโลกทเวอร์เอาไว้คละกร้อยโลกพเงียปีเกงบ้านขยมเรียบจอมแกรขยมเฮ้ยขยมเตาบรรทุบตึกรุ้ยโลกทเวอร์เอาไว้เตี้ยขยมลุบมุกดอทมิงกอปุกมวดรุ้ยขยมเสลียเปียโลกยำใบปรึกเตะมุนโลกเตาทเวอร์กาบ้านตามทั่วมาดาขยมยำเตียงอ่อนนึงอ่อเปลผลมานประแฮลก็ละมองครับที่ก็มาดูความหมายนะครับรัวปรึกรัวนี้แปลว่ารัวนี้แปลว่าทุกๆนะครับปรึกก็คือเช้ารัวปรึกคือทุกเช้านะครับโลกทเวอร์อาไว้คละคุณทำอะไรบ้างนะครับกรอยนะครับแปลว่าหลังนะครับหลังจากนะครับกรอยโลกหลังจากคุณพเงียปีเกงนะครับตื่นจากนอนตมก็ตอบว่าบ้านครับขยมเรียบจอมนะครับผมเรียบจอมก็คือจัดนะครับจัดแจงหรือว่าจัดเตรียมหรือจัดเรียงก็ได้นะครับขยมเรียบจอมแกรขยมนะครับผมจัดเตียงหรือทำเตียงนี่แหละแกรขยมก็คือแคร่ของผมนะครับคือแกรนี้ไทยใช้ว่าแคร่นะครับแต่ว่าเขมรก็แคร่ของไทยก็อาจจะมีความหมายจริงๆแคร่เรามันก็คือเตียงนั่นแหละใช่ไหมครับจะว่าไปนะครับแต่เขมรเนี่ยเรียกเตียงนอนว่าแคร่นะครับว่าแกรนะครับว่าแกรเฮ้ยขยมแล้วผมนะครับเตาบรรทุบตึกนะครับไปห้องน้ำรุ้ยโลกทเวอร์เอาไว้เตี้ยนะครับเสร็จแล้วคุณทำอะไรอีกนะครับรุ้ยนี่ว่าเสร็จแปลว่าเสร็จแล้วนะครับคุณทำอะไรอีกอันตรงนี้ต้องแปลงแก้เป็นเครื่องหมายคำถามนะครับเฮ้ยรุ้ยโลกทเวอร์เอาไว้เตี้ยขยมลุบมุกนะครับลุบมุกก็คือลบหน้าเนี่ยแต่ในนี้คือล้างหน้านั่นเองนะครับลุบก็คือลบขยมลุบมุกดอทมิงดอก็คือขัดนะครับทมิงก็คือฟันนะครับขัดฟันก็คือสีฟันนะครับแปรงฟันกอนะครับกอแปลว่าโกนนะครับปุกเมื่อปุกก็คือหนวดนะครับปุกเมื่อก็คือหนวดนั่นเองนะครับหนวดปากนะครับหนวดปากก็คือหนวดรุ้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับขยมเสลียเปียผมก็ใส่เสื้อผ้านะครับเสลียเปียอันนี้คำว่าเสลียเปียเนี่ยแปลว่าสวมใส่เสื้อผ้านะครับโลกยำบายปรึกเตคุณกินข้าวเช้าไหมนะครับมุนโลกเตาทเวกาก่อนคุณไปทำงานตมตัวว่าบ้านครับนะครับตามธรรมดาตามธรรมดานะครับขยมยำผมกินเตียงอ๋อนังนะครับเตียงอ๋อก็คือทั้งหมดนะครับนังคือนั้นหมายถึงว่ากิริยาที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอ๋อเปลนะครับหมดเวลาหรือใช้เวลานะครับปริมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนั้นหมดเวลาเท่าไหร่ตมตอบว่าประแฮลนะครับประมาณก่อนละนะครับแปลว่าครึ่งมองแปลว่าชั่วโมงนะครับก็คือประแฮลก่อนละมองคือประมาณครึ่งชั่วโมงครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สวัสดีครับ